ภายหลังจากการจัดกิจกรรมจิตอาสาบิ๊กคลีนนิ่งคลองขุดมหาสวัสดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่30เมษายน2562เพื่อดูแลรักษาความสะอาดและปรับปรุงพัฒนาระบบคมนาคมทางน้ำในพื้นที่คลองขุดมหาสวัสด คณะทำงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมทางน้ำในพื้นที่คลองขุดมหาสวัสด์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่นะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ช่วยการรักษาความสะอาดช่วยกันเก็บผักตบชวาไม่ทิ้งขยะลงคลองตั้งแต่บริเวณประตูน้ำฉิมพลีประตูน้ำมหาสวัสด์รวมระยะทางกว่า17กิโลเมตรนะครับ ด้าน,นของร้อยตำรวจตรีหญิงนัทสพรนเทศบรรทัดนะครับที่ปรึกษาคณะทํารรงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมทางน้ําในพื้นที่คลองขุดมหาสวัสด์ก็บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นการดําเนินการต่อเนื่องหลังจากการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมทางน้ํา พร้อมขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือนะครับในการรักษาความสะอาดเนื่องจากว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยในอนาคตจะถูกพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ําจึงจําเป็นต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้นะครับยังได้มีการติดประกาศแจ้งจากกรมชลประทานเตือนประชาชนห้ามปล่อยน้ําเสียหรือว่าขยะ ลงไปในคลองขุดมหาสวัสด์นะครับหากฝา่าฝืนเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับ